นิมิว CEO น้ำปลาร้าประกาศเลิกสามีนักร้องเพชรสหรัฐหลังอยู่กินกันมา2ปีนิมิวสาว CEO น้ำปลาร้าโพสต์ประกาศเลิกสามีนักร้องลูกทุ่งเพชรสหรัฐเผยเหตุไปต่อไม่ได้หลังอยู่กินกันมา2ปีชี้จบกันด้วยดีวอนเคารพการตัดสินใจทั้งคู่มูฟออนแล้วหลังประกาศความสัมพันธ์อยู่กินแบบสามีภรรยาของฝ่ายชายเพชรสหรัฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเมื่อ2ปีที่แล้วทำเอาคนไปว่าประวัติของภรรยาสาวนิมิวนิภารัตน์ว่าเป็นใครกันแน่ล่าสุดนิมิวนิภารัตน์สาลิกาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีนักร้องได้มาระยะหนึ่งแล้วโดยมีข้อความว่าตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพี่เพชรเราได้ห่างและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เราไปต่อกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะพูดหรือลงดีเทลอะไรที่มันละเอียดมากที่ผ่านมาเราสองคนก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนนิวก็มูฟออนและทำงานขายน้ำปลาร้าตามนัวและ MUT สะค้อนนครเหมือนเดิมสำหรับประวัตินิวนิภารัตน์สาลิกาสาวหนองคายปัจจุบันเป็น CEO บริษัทไทยคริกโนมิโมโนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าปรุงรสแบรนด์ตามนัวที่มีจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและรับผลิตให้อีกหลายแบรนด์ดังอีกทั้งควบลิขสิทธิ์ MUT สะค้อนนคร2023ที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าไปได้สวย Facebook นินิวนิภารัตน์วอนเอชุติมาอย่าฟ้องกลับฐานทำเสียชื่อเสียงหลังฟ้องยอมถอนแจ้งความจากกรณีฟ้องสุภกิจออกมาร้องเรียนว่าเอชุติมานายนาอดีตแฟนสาวได้เอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์จ่อฟ้องส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปโดยซื้อในชื่อของตนเหมือนกันกระทั่งไปออกรายการโหนกระแสพร้อมด้วยทนายความอย่างนายรัชพลสิริสาครเพื่อเคลียร์ปัญหาตามที่เคยเสนอข่าวไปนั้นล่าสุดวันที่5กรกฎาคม66ทนายรัชพลโพสต์เฟซบุ๊กว่าแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่เอกับฟ้องนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่5กรกฎาคม66ฟ้องได้ไปเอารถคืนแล้วที่สภ.คลองหลวงพร้อมกันนี้ได้ส่งรถคืนไฟแนนซ์แล้วทันทีส่วนภาระต่างๆที่จะตามมาฟ้องขอรับผิดชอบเองส่วนในคดียักยอกทรัพย์ที่ฟ้องได้แจ้งความที่เอไว้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม66วันนี้ฟ้องก็ได้ถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพื่อให้พี่เอสบายใจและขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมาส่วนผมทนายรัชพลสิริสาครในฐานะทนายของคุณฟ้องเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายและประชาชนที่ติดตามข่าวนี้หลายคนคงจะไม่ชอบผมและเข้ามาข่มขู่หรือด่าก็คงจะอินแหละเข้าใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่มาด่าคงจะไม่ฟ้องใครทั้งนั้นส่วนใครที่เข้ามาให้กำลังใจต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้หวังว่าทุกฝ่ายจะกลับไปใช้ชีวิตที่ดีกันต่อไปขอบคุณมากครับนอกจากนี้ทนายรัชพลได้อัดคลิปเพิ่มเติมวิงวอนให้เออย่าฟ้องฟ้องโดยเผยว่าในส่วนของคุณเอจะฟ้องกลับฟ้องหรือไม่ในเรื่องที่ทำให้เอเสียหายเสียชื่อเสียงตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่ไอ้นะว่าพี่เอบอกว่าเพราะอยากจะให้คุณฟ้องใช้ชีวิตที่ดีหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอจะฟ้องมันคงจะทำให้คุณฟ้องได้รับความเดือดร้อนอีกก็วิงวอนพี่เอว่าให้ทั้งสองฝ่ายจบกันด้วยดีรายชื่อประธานสภาลบ2รองปท.ส่งถึงนายกรัฐมนตรีแล้วรอทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ป้อมปัดตอบเสียงแตกบิ๊กตู่อารมณ์ดีใส่เสื้อสีชมพูถกคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีลาประชุม6คนเลขาคณะรัฐมนตรีเผยสภาส่งรายชื่อประธานรองประธานสภาถึงทำเนียบแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนางณัฐตจารีอนันตสิงห์เลขาธิการคณะรัฐไมตรีเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนมายังทำเนียบรัฐบาลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมโดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวมเสื้อผ้าไทยสีชมพูสดใสก่อนอพยพหน้ารับหลังผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำรายชื่อประธานสภาและรองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเมื่อไหร่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงการชมคณะวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงคอนเสิร์ตในงาน Bandmaster Association Annual Convention คลินิกที่สหรัฐอเมริกาพลเอกประยุทธ์อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและร่วมรับฟังเพลงอย่างสนุกสนานอย่างไรก็ตามก่อนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาบริการพร้อมทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมยกมือทักทายว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกรณีมีการวิจารณ์ว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่คะแนนโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่งมีคะแนนที่หายโดยพลเอกประวิตรมีสีหน้าเรียบเฉยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม6คนประกอบด้วย 1. นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี 2. นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 3. นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรมว.เกษตรและสหกรณ์ 4. คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รมช.ศึกษาธิการ 5. นายสุนทรปานแสงทองรมช.มหาดไทย 6. นายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมThank you.